มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการและสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหลอกจากกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์และขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหน้านี้สารก็ได้สั่งจำคุกเจ้าของสถานบันเทิง2แห่งไปแล้วเป็นเวลา2เดือนอาจจะมีคำถามนะคะว่าแล้วที่มาที่ไปของสถานบันเทิงย่านทองหลอกเป็นอย่างไรคุณเจษดาต้นจำปามีรายงานคะ่ะ ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนจัดตั้งสถานบันเทิงทั้งสองแห่งพบข้อมูลว่าผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มทุนเดียวกันข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าสถานบันเทิงคริสตันผับทองหล่อจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทคริสตันเคแอนเคจำกัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2560ทุนจดทะเบียน4ล้านบาทระบุที่ตั้งบริษัทเลขที่1298สอยอุดมสุข ถนนสุธิสารวินิจฉัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครมีนายเดชาพิลาลีเป็นกรรมการบริษัทรายเดียวและมีผู้ถือหุ้นจำนวนเจคนแบ่งออกเป็น4ี่0 0ื่หุ้นนายเกียรติพงษ์คำตายถือหุ้นใหญ่สุด45%เปอร์เซนนางสาวพันพรคำตายถือหุ้น15%บเอร์เซบริษัทคิสตนันเคแอนเคจำกัดพบว่าปี2560ขาดทุน2ล้านบาท ปี2,561มีกำไร7ล้านบาทปี2,562มีกำไร12ล้านบาทและมีสินทรัพย์รวม56ล้านบาทส่วนอีกหนึ่งบริษัทคือบริษัท Emerald Group จำกัดเป็นเจ้าของสถานบันเทิง Emerald ลผับทองหล่อจดทะเบียนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2,562ทุนปัจจุบัน4ล้านบาทแจงประกอบธุรกิจค้าขายอาหารเครื่องดื่มสุราเบีย ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับบริษัทคริสตันเคแจำกัดปรากฏชื่อนายเกียรติพงษ์คำตายเป็นกรรมการรายเดียวแจ้งงบการเงินปี2,562ขาดทุนสุทธิ3ล้านบาทจากข้อมูลพบว่านายเกียรติพงษ์คำตายเป็นทั้งผู้ถือหุ้นของสถานบันเทิงคริสตันขับทองหล่อและเป็นกรรมการบริษัท e อมเบอร์กรุ๊จำกัดซึ่งระบุที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทคริสตันเคแอนจำกัด ก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินคดีกับร้านคริสตัลขับทองหล่อและร้านเอมอรัลผับตามพระราชบัญญัติสถานบริการและการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามประกาศในสถานการณฉุกเฉินแต่ดำเนินคดีกับผู้จัดการร้านทั้ง2ร้านต่อมาศาลมีคำสั่งจำคุกนายชวลิตอายุ30ปีผู้จัดการร้านคริสตัลขับและนายคันชิตอายุ29ปีผู้จัดการร้านเอมอรอลผับทองหล่อเป็นเวลาสเดือนไม่รอลงอาญา ไทย p พเสอบถามจากโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงว่าหลังจากนี้หากพบหลักฐานว่ามีหุ้นส่วนหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงทำให้เกิดช่องว่างหรือละเลยมาตรการป้องกันโควิด -19 ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเจษฎาต้นจำปาไทย p ีเอรายงาน